ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วทางมูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเราจะมีการประชุมระดับภาคทั้ง4ภาคก่อนที่จะมีการคัดเลือกครูนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คงจะระมัดระวังในการประชุมกันหลักร้อยคนนะครับวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทางผู้จัดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่านประธานมูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้นำเรียนกับทุกท่านนะครับเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เราได้ครูรุ่นที่1ปี2518เป็น2558เป็นต้นมานะครับเดินทางมา6ปีนะครับสิ่งที่ทางมูลที่ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคัดเลือกนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับการที่เราจะได้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูเครือข่าย2564นี้นะครับก็จะอยู่ในสิ่งที่ทุกท่านจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะครับในการคัดเลือกครูนะครับเอกสารอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับบนจอแต่ว่าในแฟ้มของทุกท่านก็จะมีแผนภาพนี้อยู่นะครับในโบรชัวร์นะครับก็ด้านบนนะครับเป็นกระบวนการคัดเลือก10ประเทศที่ทำควบคู่ไปกับประเทศไทยของเรานะครับเป็น10ประเทศที่อยู่ในอาเซียนแล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับรวมไทยก็เป็น11ประเทศแต่ว่ากระบวนการคัดเลือกของประเทศไทยจะมีความละเอียดนะครับลงลึกไปเยอะมากกว่าแต่ละประเทศนะครับเนื่องจากว่าเราใช้กลไกนะครับหรือว่าใช้โอกาสในการคัดเลือกครูดีนี่แหละนะครับเป็นการที่จะค่อยๆปรับโฉมนะครับระบบการผลิตแล้วก็พัฒนาครูไปด้วยรวมถึงให้ครูได้มีโอกาสในการขยายผลต่อนะครับก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะพิจารณาคัดเลือกในปี64ก็ผ่านการพิจารณาจากกรรมการมูลนิธิเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประกาศออกมานะครับซึ่งก็ได้ขึ้นเว็บไซต์ไปของขึ้นเว็บไซต์ของมูลนิธิไปแล้วนะครับท่านก็จะมีเอกสารอยู่ในมือเต็มรูปนะครับอีก1ชิ้นที่ได้ใส่แฟ้มเอาไว้ให้นะครับแต่โดยสรุปของเอกสารชิ้นนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนำเสนอใน PowerPoint นะครับแผนนี้ว่าเรากำลังจะคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์แล้วก็ครูผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษานะครับเราจะดูคุณสมบัติที่สำคัญของคุณครูนะครับใน2 ส่วนคุณสมบัติทั่วไปนะครับสัญชาติไทยอยู่ในประเทศไทยอันนี้แน่นอนนะครับเป็นรางวัลที่เรามอบให้กับครูไทยนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารหากเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยต้องเคยสอนมานะครับไม่น้อยกว่า15ปีและปัจจุบันก็มีภาระการสอนอย่างต่อเนื่องมาด้วยนะครับก็สำหรับประสบการณ์นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นครูที่สอนมาตลอดนะครับหรือปัจจุบันเป็นผู้บริหารแล้วมีชั่วโมงในการรับผิดชอบวิชาสอนด้วยเนี่ยก็ต้องทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า15ปีในส่วนการสอนนะครับปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่นะครับข้อที่4ใน PowerPoint นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยเนื่องจากว่ามีครูบางท่านที่เกษียณอาจจะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ปัจจุบันท่านยังแอคทีฟด้านการศึกษาอยู่ก็สามารถได้รับการเสนอชื่อได้นะครับถามว่าเราใช้คำว่าได้รับการเสนอชื่อเนื่องจากว่ารางวัลนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในการเสนอตนเองเข้ามานะครับแต่ว่าจะเป็นการค้นหาแล้วก็สรรหาจากผู้ที่มีสิทธิ์เสนอนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นครูที่ไม่ได้เปิดโรงเรียนสอนพิเศษเป็นอาชีพหลักนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ทั่วๆไปของครูแต่ถ้าเกิดเราเจอครูที่มีคุณสมบัติทั้ง5ข้อแล้วนะครับเราก็จะมาเจรไนดูอีกทีนึงนะครับว่าคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์นะครับแล้วก็มีคุณูปการต่อวงการศึกษาความจริง2ข้อนี้บางทีข้อที่1นะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์เนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าก็ยังพอเห็นนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์นะครับจะขอเรียนว่าไม่จำเป็นว่าปัจจุบันลูกศิษย์ของครูต้องเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพชั้นสูงใดๆนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของลูกศิษย์ที่ครูทำให้เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดครูไม่เปลี่ยนชีวิตเขาเนี่ยปัจจุบันเขาอาจจะไปเป็นมิจฉาชีพหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขึ้นไปสูงขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วก็
การเป็นครูผู้มีคุณูปการนะครับถามว่าบางรางวัลเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีผลงานไปถึงระดับนานาชาติไหมนะครับงานวิจัยงานตีพิมพ์นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยไปคัดเลือกหรือว่าไปเฟ้นหาคุณครูแล้วพบว่างานที่ครูกำลังทำอยู่นะครับมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศึกษาหากได้รับการเผยแพร่ต่างประเทศจะต้องมีการยอมรับนะครับภาษาวัยรุ่นบอกอาจจะแบบว้าวนะครับแล้วก็ทำให้ไปตีพิมพ์ในภายหลังจากที่คุณครูได้รับรางวัลหรืออนาคตในการทำงานวิชาการของครูท่านนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบในเบื้องต้นนะครับการสรรหาแล้วก็การคัดเลือกครูนะครับถามว่าใครเป็นคนที่มีโอกาสมีสิทธิ์ในการเสนอครูบ้างนะครับส่วนแรกนะครับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีรางวัลระดับชาตินะครับในท้ายของประกาศเนี่ยระบุเอาไว้7องค์กรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน่วยงาน7องค์กรเนี่ยจะเสนอเข้ามาโดยตรงกับมูลนิธินะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับทุกท่านหรือว่า77จังหวัดนะครับแต่ในรายการที่2ถึง5ตัวสีเขียวที่ผมได้ไฮไลท์เอาไว้เนี่ยนะครับข้อที่2สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษานั่นก็หมายความว่าโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีสิทธิ์เสนอครูในโรงเรียนของตนเองแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาด้วยนะครับหรือการมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนนะครับก็จะเข้ามาในช่องทางนี้นะครับข้อที่3นะครับสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับแล้วก็การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ส่วนมากแล้วข้อ2กับข้อ3เนี่ยบางครั้งจะไปด้วยกันนะครับบางที2หน่วยงานนี้เนี่ยอาจจะเห็นครูคนเดียวกันแล้วก็เจอคุณครูในพื้นที่ของตนเองเนี่ยก็มาร่วมกันเสนอได้นะครับส่วนที่4นะครับลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่านะครับจากการทำงานตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาเนี่ยรางวัลนี้น่าจะเป็นรางวัลแรกๆที่เราเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเนี่ยได้เสนอชื่อคุณครูที่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองทำงานไปแล้วนะครับอายุเกิน25ปีมาแล้วเนี่ยก็ยังนึกถึงคุณครูท่านนี้ได้อยู่แล้วก็มองภาพชัดเจนว่ากลับไปเนี่ยเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยครูเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองอย่างไรนะครับอันนี้ก็โดยสัดส่วนเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ 40-45% ของการเสนอชื่อครูนะครับ170คนเนี่ยมาจากศิษย์เก่าสัก 40-25% แล้วก็ข้อที่5นะครับปีนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับที่เราจะเชิญชวนคณาจารย์ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษานะครับที่เคยสอนลูกศิษย์ของตนเองและปัจจุบันลูกศิษย์ไปเป็นครูทำงานมาแล้ว15ปีนะครับท่านก็ลูกศิษย์ลูกหาของเราคนนี้เนี่ยมีแววที่จะเป็นครูดีมาโดยตลอดนะครับก็ร่วมมือกันกับเพื่อนครูเสนอชื่อมาที่จังหวัดได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าลำดับ2ถึงลำดับที่5เนี่ยจะเข้าช่องทางของกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดที่มีท่านศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยกรุณาเป็นเลขานุการในการคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานด้วยนะครับ